ก่อนพี่ป้านผมขอวัดก่อนนะครับว่าสูงเท่าไหร่ปั๊บอุ้ย3เมตรเหรอ3เมตรอื้อโอ้โหคุณผู้ชมครับผมได้ข่าวมานะครับว่า Origin นะครับเขากำลังจะมีโครงการคอนโดไฮไรส์ตัวใหม่นะครับผมเกิดขึ้นในย่านพญาไทนะคือถ้าเราขับรถมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับผมโครงการเนี่ยน่าจะอยู่ก่อนถึงแยกพญาไทนะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดหรือว่าขอบเขตที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอาจต้องขอเช็คก่อนเดี๋ยวรอพี่ป้านมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับสวัสดีครับพี่ป้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับพี่ป้านผมกำลังจะดูโครงการนึงอยู่ครับเป็นของ Origin ครับที่รู้ๆเลยเนี่ยนะครับคืออยู่ตรงถนนพญาไทติดถนนพญาไทเลยพี่ป้านพอจะรู้ไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนี่ตัวใหม่ของเขานี่ชื่อโครงการว่าพาร์คออริจินพญาไทนะฮะครับตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงแยกพญาไทนี่แหละตรงร้านกาแฟเนี่ยแฟคทอรี่คอฟฟี่เนี่ยนะครับแถวนี้นะใช่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์กันเลยดีกว่าครับไปเลยดีกว่าไปติดคอมก่อนมั้ยไม่ต้องปีดใช้แม็กพับจอได้เลยไปไม่รอเลยตอนแรกก็กะว่าจะออกจากออฟฟิศใช่ไหมไปที่ไซต์เลยครับโกดพี่ป้าลืมกล้องลืมโกโปรก็เลยต้องกลับมาเอากล้องก่อนใช่เดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเดอะไดรเวอร์คอยดูแลพวกเราเราไม่ต้องขับเองผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเราคือพี่โก้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะคุ้นเคยกับชื่อพี่โก้ปาโมดทานปลานะครับแต่ไม่ใช่พี่โก้เนี่ยเป็นทุกอย่างให้พวกเราเนี่ยฮะกล้องก็กล้องพี่โก้รถก็รถพี่โก้พี่โก้ก็ขับอีกนะฮะเราก็สบายเลยนะสบายมากวันนี้เราไม่ต้องขับด้วยครับเมื่อกี้เพิ่งผ่านเลยนะสนามเป้ามาใช่ทอทบ5พี่ปั้นก็เพิ่งไปยิงธนูมาขี่ม้าอนุสาวรีย์ด้านหน้าเนี่ยพอเราถึงจุดอนุสาวรีย์ก็จะสิ้นสุดถนนพหลโยธินนะเก้ครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นถนนพญาไทที่ตรงนี้ครับพี่ปั้นแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยนะครับถ้ามองไปทางขวามือของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนของโรงพยาบาลราชวิถีครับใช่ครับจะเห็นตึกใหม่นะที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะผมว่าแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเป็นตึกโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็เป็นตึกสูงเดียวที่สามารถขึ้นได้รอบๆอนุสาวรีย์ด้วยอ๋อคือปกติเขาจะไม่ให้ขึ้นนะใช่ครับผมซ้ายมือจะเป็นห้างเก่าแก่ใช่แล้วห้างเซ็นเตอร์วันนะครับตอนนี้เขามีการปรับปรุงให้เป็นแบบห้างที่ใหม่ขึ้นนะมีจัดการร้านค้าอะไรดีขึ้นมาเดินเที่ยวกันได้นะครับแล้ววันนี้อนุสาวรีย์แบบไม่ได้วุ่นวายเหมือนสมัยก่อนนะเขามีการจัดระเบียบคิวรถตู้ใหม่ไปแล้วห้างอีกอันนึงที่คนนิยมมาเดินน่าจะเป็นเซนจูรี่ใช่ครับห้างเซนจูรี่นี่ข้อดีคือเดินเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ได้เลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะวิ่งเข้าสู่เส้นพญาไทแล้วครับซึ่งห้างเซนจูรี่เนี่ยนะครับจะอยู่ติดกับซอยรางน้ำนะครับซึ่งซอยรางน้ำผมว่าเป็นซอยที่สำคัญอีกซอยหนึ่งในย่านนี้เลยหลายๆคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามีคิงพาวเวอร์อยู่นะครับพี่โก้ชิดซ้ายไปเลยนะครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับรถคันนี้นะครับให้เรามองหาร้านกาแฟชื่ออะไรนะแฟคทอรี่จะอยู่ด้านหน้าโครงการเลยใช่ครับใช่ด้านหน้าที่เราเห็นจะเป็นแยกพญาไทนะฮะอยู่ก่อนถึงแยกพญาไทใช่ไหมครับใช่ครับผมเราจะเลี้ยวซ้ายที่มีนี่แปลงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปจอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเดินออกมาอยู่ที่ด้านหน้าของตัวโครงการแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันครับทางเซลล์แกลเลอรี่เขากำลังก่อสร้างอยู่ใช่วันนี้เรามาสนีคมาย่องมาส่องมันก่อนแบบขมักเขม้นเลยเนี่ยใช่ครับผมโดยตัวโครงการเนี่ยนะครับจะอยู่ติดกับถนนพญาไทเลยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนของโรงพยาบาลสถานที่ราชการนะครับแล้วเลยไปอีกก็จะเป็นเขตพระราชวังแล้วใช่ครับซึ่งตรงเนี้ยโล่งๆจะมีโรงพยาบาลสำคัญหลายที่เลยนะครับจะมีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรามาพระมงกุฎประสาทวิทยาแล้วก็จะมีคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยครับผมเนี่ยพอพูดถึงโรงพยาบาลนะผมนึกถึงว่าถ้าเป็นคุณหมอหรือคนที่ทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับจริงๆถ้าพักอาศัยอยู่ในโซนย่านนี้สามารถจะเดินข้ามไปโรงพยาบาลราชวิถีเข้าเวรดึกๆอะไรได้เลยใช่เดินไปทำงานเลยก็ได้ไหนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเซอร์เคิลเลอรี่เขาอาจจะยังไม่เสร็จแต่เรามาเดินดูเกี่ยวกับสแตนดิ้งรอบๆของโครงการกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับได้ครับไปดูกันด้วยครับพี่ป้านครับเมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งรถมาผ่านอนุสาวรีย์ผ่านซอยรางน้ำมาจะถึงหน้าโครงการนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินตรงฟุตบาทครับไปทางแยกพญาไทครับผมนะครับข้อดีอย่างนึงนะครับของโครงการที่อยู่ติดกับถนนใหญ่เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเรียกรถแท็กซี่นะครับหรือว่าจะนั่งรถเมย์ซึ่งมีป้ายรถเมย์อยู่ด้านหน้าโครงการอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์จะไปไหนมาไหนนี่ก็จะสะดวกนะครับใช่มันไม่เปลี่ยวเนาะทางเดินก็จะกว้างหน่อยนะทางเดินของฟุตบาทตรงนี้ไม่เปลี่ยวสะดวกไม่ต้องโทรซอยลึกๆนะครับเก้งหลังจากที่เราเดินพ้นชุดตึกแถวด้านหลังมาครับผมก็ตรงนี้เราจะเจอคอนโดตัวหนึ่งครับชื่อว่า Noble House พญาไทนะคอนโดนี้ประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะพี่บ้าน10กว่าปีแล้วฮะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาโครงการพี่ได้ทำกันบ้านว่าเฮ้ยมันมีคอนโดมือหนึ่งตัวไหนบ้างครับที่อยู่ติดถนนพญาไทแล้วมีขายอยู่หรือเปล่ามีไหมครับไม่เจอนะอ๋อครับก่อนหน้านี้ยากแล้วนะจะมีคิววิกตอรี่
แล้วก็เอ็มพญาไททั้งคู่โซเอาไปหมดแล้วแสดงว่าปัจจุบันถ้าอยากจะหาคอนโดมือหนึ่งที่อยู่ติดกับถนนพญาไทเนี่ยก็ต้องเป็นโครงการพาร์คออริจินพญาไทแหละใช่ครับเพราะการจะรวมแปลงที่ดินขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนนนะครับจะยากมากๆเลยนะครับผมแล้วเราก็เดินมาถึงตรงแยกพญาไทแล้วนะครับพี่ปั้นซึ่งตรงแยกนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่เราจะสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยครับพี่ปั้นก็คือมันมีสำเร็จรูปไม่ใช่ตึกวรรณศรโอเคครับอันนี้ก็จะเห็นสังเกตได้เหมือนกันตึกวรรณศรเนี่ยเป็นตึกที่เป็นแหล่งที่เด็กๆเนี่ยเขาจะมาเรียนพิเศษกันเยอะนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแหล่งเรียนพิเศษเนี่ยจริงๆเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่โซนนี้แหละก็มีพญาไทก็มีตรงราชเทวีก็มีหรือถัดไปอีกแหล่งนึงใหญ่ๆเลยคือตรงสยามครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งการศึกษาเนี่ยก็คือถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเก่งก็เรียนจุฬานี่ใช่ครับผมอย่างเด็กจุฬาเนี่ยนะครับเวลาเขาเลือกที่พักอาศัยเนี่ยบางทีหลายๆคนอาจจะต้องแบบยอมขยับออกมาหน่อยเพราะว่าตรงโซนนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีคอนโดขึ้นอยู่แล้วเพราะเป็นโซนของจุฬาดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะอ้างอิงกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็อาจจะต้องขยับออกมาอาจจะเป็นสถานีราชเทวีหรือว่าพญาไทก็ 1-2 สถานีนะครับแล้วก็สามารถไปลงสยามได้แล้วอาจจะต่อรถป๊อปอะไรไปเรียนอะไรแบบนี้ที่บ้านแล้วก็ที่แยกพญาไทนะครับเก้ก็จะเป็นจุดตัดของถนน2เส้นก็คือถนนพญาไทแล้วก็ถนนศรีอยุธยาเองถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะฮะก็จะเจอตรงจุดขึ้นทางด่วนจตุรทิศสามารถไปอโศกพิบูลีได้ครับส่วนถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปทางถนนพระราม6นะฮะมีทางด่วนศรีรัฐให้ใช้อยู่สามารถไปลงตรงศรีลมได้นะฮะครับส่วนเราตรงไปก็คือสยามนะครับสยามก็จะเป็นแยกทุ่งวันนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ทางเชื่อมที่เป็น Skywalk นะครับระหว่าง BTS พญาไทกับ Airport Link นะครับซึ่งข้อดีของโครงการนี้อย่างนึงก็คือเนี่ยแหละครับอยู่ใกล้กับ BTS พญาไทเราเดินมาระยะทางประมาณ300เมตรครับผมนะครับแล้วก็เป็นจุดอินเตอร์เชนด้วยสามารถที่จะไป Airport Link ไปสนามบินสุวรรณภูมิได้อาจจะเหมาะกับพวกนักท่องเที่ยวบุคลากรที่ทำงานสนามบินสจ๊วตนักบินอะไรอย่างงี้นะฮะผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่ดินของโครงการกันแล้วนะฮะใช่แล้วครับอย่างที่เก้งบอกไปตอนแรกว่าที่ดินของเขาอยู่ติดถนนพญาไทใช่ไหมใช่ทำให้เรื่องของการขึ้นตึกอ่ะมันก็จะมีการเรื่องตึกสูงอยู่รอบข้างเคียงอยู่บ้างครับผมอาจจะไม่ได้เรื่องวิวสักทั้งหมดนะฮะแต่ว่าได้พื้นที่ใจกลางเมืองใช่แล้วโดยออริจินอ่ะเขาจะได้ที่ดินมาแปลงขนาดใหญ่พอสมควรครับแต่ว่าจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนของเรสซิเดนเชียลแปลงหนึ่งก็คือตัวพาร์คออริจินพญาไทนี่ครับผมแล้วก็จะมีอีกแปลงนึงซึ่งเป็นส่วนคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งนะฮะครับแต่ว่าตัวคอมเมอร์เชียลเนี่ยเรายังไม่รู้ขอบเขตที่ดินนะฮะว่าเขาจะวางตัวอาคารตึกยังไงซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูตัวของรายละเอียดโครงการใช่ที่เป็นตัวพาร์คออริจินพญาไทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันข้างในดีกว่ามั้ยฮะครับผมไปนั่งข้างในดีกว่าตอนนี้เซลล์แกลเลอรี่เขาจะมีพื้นที่ให้เรานั่งพอนั่งได้นะได้ครับครับปั้นครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ด้านในของห้องตัวอย่างกันแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าจริงๆอ่ะตัวเซลล์แกลเลอรี่เขายังสร้างไม่เสร็จนะครับวันนี้เลยขออนุญาตทีมงานบอกว่าขอเข้ามาก่อนขอใช้พื้นที่หน่อยเขาเพิ่งแกะพลาสติกกับพวกพ็อปอะไรเมื่อกี้เองนะวันนี้ขอมาชนิดก่อนนะครับผมขอเริ่มที่รายละเอียดของโครงการก่อนแล้วกันนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่นะครับผมเป็นอาคารไฮไรส์สูง35ชั้นนะครับผมจำนวนที่จอดรถอยู่ที่ 51% เป็นออโต้พาร์กิ้งทั้งหมดนะครับจำนวนห้องพักเนี่ยอยู่ที่550ยูนิตครับโดยคอนเซปต์พาร์คของโครงการนี้นะครับเนื่องจากที่ดินอยู่ใจกลางเมืองมากๆเกมทำให้ราคาที่ดินค่อนข้างสูงใช่ไหมแล้วเวลาเขาจะจัดพื้นที่สีเขียวอ่ะค่อนข้างจะเล่นกับพื้นที่แนวราบแต่ได้น้อยเขาก็เลยมีการจัดพื้นที่สีเขียวเป็นแนวตั้งที่อยู่ด้านนอกอาคารซะมากกว่านะครับแทรกไปตามชั้นต่างๆของอาคารโดยคอนเซปต์ของโครงการนี้เนี่ยนะครับพี่ปั้นเขาใช้คอนเซปต์ที่ว่าภูเขาใจกลางกรุงเทพครับก็คือเรพรีเซนต์ออกมาเห็นภายในแมสอาคารเลยนะครับผมเพราะว่าสวนเนี่ยเขาจะกระจายไปตามชั้นต่างๆที่แสตกกันไปเรื่อยๆนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ชั้น1เลยเดี๋ยวเขาจะมีพื้นที่สีเขียวที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งเล่นมีแบบกึ่งๆว่าธรรมชาตินะแล้วก็ขึ้นใหม่ทีก็คือชั้น12นะครับก็จะเป็นแฟซิลิตี้หลักซึ่งหลังจากชั้นนี้ขึ้นไปจนถึงชั้นดาดฟ้าคือชั้น35เนี่ยพี่ปั้นสามารถที่จะเดินเล่นไปเรื่อยๆจนถึงชั้น35ได้เลยพี่เดินได้ตั้งแต่ชั้น12ใช่บันไดเนี่ยเดินเอาท์ดอร์เนี่ยจะถึง35เลยครับถูกต้องเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเราปีนเขาครับ oh. คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาที่ใหญ่ใช้ลูกเล่นของส่วนแนวตั้งให้สามารถที่จะเดินเชื่อมโยงไปยังชั้นต่างๆได้นะครับซึ่งทุกชั้นก็จะมีการจัดสวนมีดอกมงดอกไม้บางชั้นอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีบ้านต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยคือจัดเป็นเกมมิกต่างๆตามชั้นที่เป็นพื้นที่ให้ลูกบ้านสามารถออกมาใช้งานกันได้แล้วก็เชื่อมโยงกันได้ด้วยนะครับและที่ชั้นดาดฟ้าก็จะมีส่วนของสกายลาวไว้ชมวิวด้วยนะฮะครับผมและพื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการนะนับแล้วอยู่ที่ประมาณ1ไร่กว่าๆนะเก่งครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาดู typical floor plan กันบ้างโดยรูปแบบตัวอาคารนะฮะจะเป็นรูปทรงตัว L นะครับแล้วก็จะมีช่องแสงอยู่ที่หน้าโถงลิฟต์เนี่ยแหละหรือที่ปลายอาคารด้วยครับจะมีลิฟต์โดยสารทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะแล้วก็จะมีสวิตช์ลิฟต์1ตัวครับห้องพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นแบบ one way นะเก้งแต่ว่าจะมีห้องแบบที่ได้วิวดีหน่อยคือห้องที่เนี่ยมีอาคารใช่มี two bay แค่2ยูนิตต่อชั้นเองเท่านั้นนะครับผมแล้วที่ส่วนปลายอาคารด้านฝั่งทิศใต้ก็จะมีอย่างที่เก้งบอกคือเราสามารถออกไปพื้นที่สวนด้านนอกอาคารได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับมันจะเชื่อมโยงกันทุกชั้นเลยกับพื้นที่ตรงส่วนนี้ซึ่งเป็นบันไดหนีไฟภายนอกนะครับและอีกจุดนึงพี่ป้านก็คือว่าลิฟต์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่จุดเดียวเขาก็จ่ายไป2จุดดังนั้นเนี่ยถ้าห้องเราอยู่โซนไหนที่อยู่ใกล้ลิฟต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นในโซนของลิฟต์ที่มันใกล้กับห้องเราได้ไม่ต้องเดินไกลนะฮะใช่ครับโดยท้ายของห้องพักของที่นี่นะครับพี่ป้านที่ได้รับข้อมูลมาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ทายป์นะครับโดยจะมีห้องวันเดย์2ขนาดครับผมเป็นขนาดประมาณ24ตารางเมตรนะครับกับขนาด28ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็มีห้องวันเบดพลัสนะครับขนาดประมาณ 32-33 ตารางเมตรแล้วก็เป็นห้อง2เบดนะครับขนาดประมาณ55ตารางเมตรครับพี่ปันครับเดี๋ยวเรามาเลือกห้องที่น่าสนใจกันคนละ1ห้องมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าครับครับผมแก้งโดยห้องแรกที่พี่เลือกมานะจะเป็นห้องแบบ1เบดพลัสไทป์ C นะขนาดอยู่ที่ 32.9 ตารางเมตรนะครับที่พี่ชอบอันนี้ก็คือเรื่องของพอเราเปิดห้องมามันจะเป็นคอมมอนแอเรียหรือว่าโถงรวมนั่นเองสเปซจะค่อนข้างดีหน่อยแล้วเขาจะจัดฟังก์ชันต่างๆตำแหน่งลงตัวมากครับอย่างเช่นว่าเราเปิดประตูเข้าไปอ่ะทางขวามือตู้เก็บรองเท้าเก็บของอยู่ตำแหน่งติดกับประตูเลยครับแล้วก็จะเป็นมุมของโซฟากับโต๊ะทานอาหารน่ะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ดูทีวีพอดีเป๊ะแล้วเราจะได้พื้นที่ครัวปิดด้วยครับสามารถทำอาหารแบบจริงจังได้ครับส่วนอย่างที่พี่ชอบก็คือตัวดับเบิลแอสเซทของประตูนะฮะที่สามารถเข้าห้องน้ำได้สองฝั่งเวลามีแขกมาเนี่ยเขาไม่ต้องเดินตัดห้องนอนเราค่ะมันจะทำให้ไม่ค่อยสะดวกนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ในห้องนอนอ่ะลุกมาตอนคืนอ่ะก็สามารถเข้าห้องน้ำได้เลยด้วยครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือพื้นที่ของห้อง plus อเนกประสงค์นั่นเองซึ่งเราสามารถทำเป็นห้องทำงานแยกส่วนตัวได้สำหรับพี่เนี่ยคือพี่ชอบห้องทำงานเป็นห้องปิดส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับหรือว่าเวลามีเราอยู่กัน2คนถ้าอยู่กับน้องอะไรเงี้ยเราก็สามารถแยกทำเป็นห้องนอนแยกส่วนได้เอาเตียง3ฟุตมาวางไว้นะครับแล้วด้านนอกก็มีระเบียงให้ใช้งานด้วยสำหรับผมนะครับพี่ป้านผมขอเลือกเป็นห้อง1เบดเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้อง1เบดขนาด 28.44 ตารางเมตรครับครับโดยห้องนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะเป็น walk-in closet ที่อยู่ภายในห้องทำให้พื้นที่ในส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยนะครับเราได้สัดส่วนที่แบบเต็มพื้นที่มากขึ้นครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แปลกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์เตียง2ชั้นด้วยซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะว่าทางโครงการเขาจะให้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องซื้อเป็นแพ็กเกจเพิ่มเติมนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเนื่องจากว่าห้องเนี่ยมีเพดานสูงถึง3เมตรทำให้เราสามารถที่จะเล่นกับพื้นที่แนวตั้งได้มากขึ้นการที่เราวางเตียง2ชั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดมากถ้าห้องเตี้ยๆทั้ง 2.6 เมตรเนี่ยเตียง2ชั้นผมว่าชั้น2อาจจะเริ่มอึดอัดแล้วนี่คือข้อดีของห้องเพดานสูงใช่ครับซึ่งก็เหมาะกับทำเลที่อยู่ใกล้กับสถานที่ศึกษาอย่างจุฬาอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าบางทีผู้ปกครองเนี่ยอาจจะซื้อให้กับลูกๆมาอยู่ซึ่งเวลาเด็กๆเรียนอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วเราจะต้องมีเพื่อนๆมาทำพวกรายงานอะไรแบบเนี้ยก็เป็นห้องที่สามารถอยู่กันได้ 2-3 คนได้สบายๆครับสุดท้ายนะครับพี่ปั้นขอถามอีกหนึ่งคำถามครับถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างในโครงการนี้พี่ปั้นชอบอะไรมากที่สุดครับถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบเรื่องคอนเซ็ปต์ของพาร์คนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนี้คือพื้นที่ใจกลางเมืองมากๆเลยราคาที่ดินนะแพงมากๆอยู่แล้วแล้วเวลาเขาจะเล่นกับพื้นที่สีเขียวอะเวลาไปเล่นบนดินเนี่ยมันสามารถทำให้น้อยอะทำได้ยากซึ่งเขาออกแบบพื้นที่สีเขียวที่มาอยู่ด้านนอกอาคารถึงแม้เวลาใช้งานมันจะมีเดินขึ้นเดินลงบ้างแต่พอมานับรวมกันแล้วอะพื้นที่สีเขียวอะไล่กว่าเลยนะอันนี้คือพี่ชอบเรื่องของพื้นที่สีเขียวในโครงการครับสำหรับผมนะครับพี่ปั้นหนึ่งอย่างที่ผมชอบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทำเลเลยครับเพราะว่าอย่างที่พี่ปั้นบอกตอนแรกนะว่าทำเลเนี่ยหายากมากสำหรับใครที่อยากจะได้คอนโดมือหนึ่งคอนโดใหม่นะครับซึ่งอยู่ติดกับถนนพญาไทโครงการนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองนะสำหรับนักลงทุนหรือว่าคนที่ต้องการอยากจะได้คอนโดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ติดกับเส้นรถไฟฟ้าด้วยครับโดยโครงการนี้นะครับพี่ปั้นเขาจะเปิดพรีเซลนะครับในช่วงของเดือนกันยายนปีนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดนะครับกันได้ที่เว็บไซต์ของทาง Origin เลยครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe รายการของพวกเรากันได้นะครับทาง YouTube ครับครับผมและสำหรับวันนี้รายการ The Sneak แอบย่องสองอสังหาขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ